สำหรับวันนี้นะครับก็ได้เห็นหน้าค่าตากันแล้วนะครับ16ทีมสุดท้ายครับในศึกยูโร2024ซึ่งพ่อตุ๊กบอกว่านี่คือการเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเรามาดูกันหน่อยดีกว่านะพ่อครับ16ทีมสุดท้ายครับเดอะตุ๊กนะฮะลองดูเลยครับพ่อฮะมีใครบ้างเอ่ยครับนี่ฮะถ้าดูสถิติของเยอรมันนะพ่อฮะนี่คือทีมที่บอลโพเซชั่นนะครับดีที่สุดในศึกยูโรครั้งนี้การครอบครองบอลเจ้าภาพเยอรมันครองบอลดีที่สุดในยูโรรอบแรกก็ไม่แปลกใจเพราะว่ามีโทนี่โครสฝรั่งเศสเบลเยียมนี่คือซุปเปอร์บิ๊กแมตช์ฝรั่งเศสนี่ก็แทนที่จะเป็นที่1มาจับป้าจับผูมาอยู่ที่2นี่มาอยู่ตรงนี้ซะเลยครับเหนื่อยกระอักอะอังกฤษครับสโลวาเกียครับพ่อโอ้ก็อังกฤษก็ฟอร์มเป๋อแต่โชคดีเจอสโลวาเกียแต่สโลวาเกียก็ฟอร์มดีเหนียวแน่นอะ16ทีมสุดท้ายพ่อตุ๊กชอบทีมไหนมากเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งวันนี้อยู่กับพ่อตุ๊กกับแตงโมเช่นเคยนะครับพ่อตุ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับก็ได้เห็นหน้าค่าตากันแล้วนะครับ16ทีมสุดท้ายครับในศึกยูโร2024ซึ่งพ่อตุ๊กบอกว่านี่คือการเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นใช่ครับก็มีต้องยอมรับว่าทีมใหญ่ๆก็เข้ารอบมาเกือบหมดครับอาจจะหมดด้วยซ้ำไปในความรู้สึกของแฟนบอลนะครับแต่ก็มีทีมที่เป็นทั้งม้ามืดครับรวมทั้งม้าสว่างครับนะครับรวมทั้งทีมที่ไม่คาดหวังก็เข้ามาในรอบนี้ก็ถือว่าสร้างเซอร์ไพรส์พอสมควรครับคือเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าใครติดตามบอลยูฟ่าหรือว่าฟีฟ่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมักนะฮะมักจะมีทีมใหญ่เข้ากันครบเพราะว่าก่อนนี้มันชอบให้ไปตัดกันเร็วพ่อก็ทีมใหญ่เข้ามามันก็อยู่ในเรื่องของโฆษณาใช่ครับนะเรื่องของสปอร์ตมาร์เก็ตติ้งอันนี้ก็สำคัญมากครับครับเพราะว่าถ้าทีมใหญ่ตกรอบไปนี่ขายไม่ออกคือจะบอกว่าไม่เกี่ยวไม่ได้นะฮะเพราะว่าขนาดฟุตบอลโลกยังเพิ่มทีมเลยใช่ฟุตบอลโลกยังเพิ่มทีมคือบอลยูโรนี่ก็เพิ่มทีมใช่มันคือเรื่องของเม็ดเงินเรื่องของเม็ดเงินนะใช่ฮะและตอนนี้สงสัยแหมท่านประธานฟีฟ่าเขาบินมาแถวเอเชียบ่อยเขารู้ครับว่าทีมใหญ่ต้องเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเอเชียนี่เป็นเบอร์หนึ่งของโลกอ่ะใช่ในการที่จะดูฟุตบอลยูโรเนี่ยโอ้โหจริงๆพ่อนะฮะเพราะว่าแค่เมืองไทยอินโดสิงคโปร์มาเลโอ้นี่ number one เทียร์หนึ่งเขาเลยในอาเซียนนี่เบอร์หนึ่งเลยนะ คือมันของเราบ้านเราดูบอลเพื่อเอนเตอร์เทนนะพ่อนะฮะไม่รู้เอนเตอร์เทนหรือเปล่าอ๋อไม่รู้เอนเตอร์เทนหรือเปล่าเหรอฮะอ๋อคือเป็นนักคณิตศาสตร์นะฮะนักคณิตศาสตร์อันนี้ไม่สามารถตอบได้จริงๆอ๋อครับผมแต่ในทางยุโรปเนี่ยเขาแบบเขาเรียกว่าแพชชั่นนะพ่อนะแพชชั่นเขาไปเชียร์กันที่สนามมันเขาเลือดเขาเนื้อใช่แต่ถ้ามันไม่ไกลมากเราก็อยากไปเลยแต่มันไกลใช่ใช่ค่าใช้จ่ายมันก็สูงนะครับดูถ่ายทอดนี่แหละครับนะครับนะฮะก็ตอนนี้ก็มีโหถ่ายหลายช่อง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 นะฮะแต่ว่าก็อะไรนะตอนนี้มีผู้ลงทุนนะฮะครับเอามารองเท้ายูโรอ่ะยูโรใช่ไหมแอโรซอฟแอโรซอฟอ่ะรองเท้าแอโรซอฟแล้วก็มาสนับสนุนรวมทั้งทรูด้วยใช่ครับก็เลือกช่องทางเลือกเอาใช่นะครับถือว่าเป็นผู้เขาเรียกว่าถือว่าเป็นผู้สนับสนุนกีฬาโดยตรงแล้วก็ต้องการให้กีฬาของชาติเจริญแต่ตอนนี้มันเข้าหัวมากเลยนะพ่อคือแอโรซอฟแอโรซอฟเนี่ยใช่เหมือนมันเข้าหัวเข้ารองเท้าจริงเข้าหัวก็โหตอนไม่แวะมาเข้าทางนี้บ้างเหรอต้องเข้าแล้วครับนี่พูดได้ขนาดนี้ต้องเข้าแล้วครับนะฮะหยิบโชว์เลยฮะอย่าว่าหยิบโชว์เดี๋ยวผมใส่แล้วยืนบนโต๊ะนี้เลยไม่รู้จะเข้าบอกขนาดคอมเมนต์เขายังไม่เชิญไปเลยอ๋อรอตายแล้วตกกันดับแล้วรอรอบชิงก็เตี้ยยึดแล้วพ่อเตี้ยยึดเลยสะสมก็ยึดหมดแล้วอ่ะแต่ยึดถึงตีห้าเลยเนาะไม่ไหวแก่แล้วนอนไม่ไหวเชิญตามสบายครับอ่ะเรามาดูกันหน่อยดีกว่านะพ่อฮะ16ทีมสุดท้ายครับเดอะตุ๊กนะฮะลองดูเลยครับพ่อฮะมีใครบ้างเอ่ยครับนี่ฮะก็อันนี้คือเอามาให้ประกบดูก่อนว่าสายบนสายล่างที่เราชอบเรียกกันนะฮะหรือว่ามุมซ้ายมุมขวาอะไรก็แล้วแต่นะครับสายบนดีกว่าถ้าสายบนนี่เขาบอกว่าแข็งโป๊กครับโป๊กปักปึ๊กอ่ะครับคือถ้าสายบนเนี่ยเราลองดูนะครับก็เดี๋ยวแต่งไร่เรียงให้แล้วกันนะครับมันจะมีเรื่องของสถิติต่างๆนานาด้วยนะครับนั่นก็คือสเปนครับเราจะเห็นธงนะฮะธงสเปนมุมซ้ายเนี่ยนะฮะแล้วก็จอร์เจียนะครับอันนี้อยู่สายบนก่อนสเปนเจอจอร์เจียใช่ครับสเปนเจอจอร์เจียแต่จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงทีมสเปนเนี่ยผลงานในรอบแบ่งกลุ่มพวกเขาเนี่ยเป็นทีมเดียวนะครับที่ผลงานหรูที่สุดครับคำว่าหรูคือ 100%
ก็ต้องชนะ 100% ครับถ้ารู้อีกก็ไม่เสียประตูอันนี้ไม่เสียประตูอันนี้รู้เลยหรูหราโอ้โหแล้วยิงประตูได้ด้วยเป็นกอบเป็นกำใช่ครับตอนนี้เขาเรียกว่าหรูหราหมาเห่านะครับไอทีมเต็งอย่างเงี้ยเสียวไส้จริงๆชนะรอบแรกนะเอาแล้วนะฮะพ่ออย่าทักเลยฮะแฟนสเปนเยอะมากปีนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่ามาตามนัดแต่ว่าจอร์เจียนี่เขาสร้างปรากฏการณ์นะพ่อเนาะครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกถล่มไทยไป 8-0 นะโชคดีเลยมั้งครับโอ้โหจริงๆแล้วก็ถือว่าเข้ามาแบบเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับแต่เป็นเกมที่เขาเข้ามาด้วยเหตุผลเพราะว่าโปรตุเกสเขาผ่อนคลายแล้วครับครับเปลี่ยนผู้เล่นถึงโรเตชั่น 8-9 คนนะแล้วก็ตัวจอร์เจียก็ต้องการชนะเพราะว่าถ้าเสมอตกรอบไงครับความมุ่งมั่นความทุ่มเทมันแตกต่างกันครับแต่ก็ต้องยอมรับอีกอย่างว่าโค้ชจอร์เจียก็ต้องยอมรับว่าทำกันบ้านมาดีมากโอ้โหก็ถือว่าสุดยอดนะและอย่างโปรตุเกสก็เล่นเซฟตัวเองด้วยครับครับก็เลยทำให้ผลออกมาเข้าข้างจอร์เจียอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาวิเคราะห์เป็นแบบเจาะลึกอันนี้เราให้ดูก่อนว่าภาพรวมเป็นยังไงแล้วผมก็จะมีสถิติเสริมนะครับในช่วงแรกเนี่ยมันมากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็ทางด้านของเยอรมันกับเดนมาร์กนะฮะก็เป็นเจ้าภาพเจอกับโคนมครับนะฮะอันนี้ก็อยู่สายบนเหมือนกันนะครับซึ่งสถิติเนี่ยถ้าดูสถิติของเยอรมันนะพ่อฮะนี่คือทีมที่บอลโพเซชั่นนะครับดีที่สุดในศึกยูโรครั้งนี้การครอบครองบอลนะเจ้าภาพเยอรมันครองบอลดีที่สุดในยูโรรอบแรกก็ไม่แปลกใจเพราะว่ามีโทนี่โครสยืนกำกับแดนกลางเป็นคนครองบอลเหนียวแน่นอยู่แล้วจ่ายบอลนี่ต้องยอมรับว่าซักเซสนี่โอ้โหเกือบเป็นร้อยมั้งค่อนข้างเยอะนะ78 79ดีมากนะพ่อฮะดีมากครับเนี่ยครับสายบอลมันจะอยู่ในทีมแข็งแล้วก็เจอเดนมาร์กนะครับเดนมาร์กนี่ก็ไม่มันเข้ามาด้วยกฎที่ดูแล้วดูอีกพลิกซ้ายพลิกขวาสุดท้ายเข้าก็โอ้โหกฎข้อที่7ข้อที่7แล้วโอ้ไปถึงจะเกือบท้ายแล้วไล่มาหลายกฎเหลือเกินแต่นี่อันนี้เราก็ดูเผื่อไว้นะฮะไอ้คู่นี้เดี๋ยวต้องมาเจอกันใครก็สเปนเยอรมันครับนะฮะอันนี้คือคู่ใหญ่ไม่มั่นใจว่าไม่มั่นใจครับแต่นี้เราบอกไว้ก่อนอย่าไปคาดการณ์ว่าสเปนจะชนะจอร์เจียมันก็พูดไม่ได้รอบ16ทีมมันต้องมาวิเคราะห์รายละเอียดลึกๆหรือว่าเยอรมันจะชนะเดนมาร์กมันก็พูดไม่ได้ใช่ต้องวิเคราะห์กันครับอ่ะโปรตุเกสกับสโลวีเนียนะครับแหมเป็นแชมป์มันก็ไม่ได้ดีเสมอไปนะพ่อมันมาอยู่สายบนซะเลยนั่นน่ะสิครับสายบนนี่รวมตัวโหดนะครับหนักเลยแหละครับหนักมากนะฮะแต่ดูทางหน้าของโปรตุเกสนี่คือทีมที่ครองบอลดีที่สุดอันดับ2นะพ่ออันดับ2รองจากเยอรมันนะแปลกมากแล้วคนอายุ39 41เออเป๊ะๆอย่างงี้นะใช่ครับโรนัลโดอย่างนี้นะครับนะฮะอันนี้คือสถิติที่ออกมาก็ถือว่าเยี่ยมนะแต่ว่าอาจจะเสียทรงหล่อไปหน่อยไหมพ่อไม่รู้จะเสียทรงหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับมันแพ้ไงนะสุดท้ายมันก็มันเป็นโรเตชันอ่ะมันทีมเข้ารอบแล้วไม่จำเป็นต้องเสียแชมป์ไปแล้วด้วยใช่ครับนะครับแล้วก็สโลวีเนียนะครับเจอสโลวีเนียสโลวีเนียนี่ผมชอบเบอร์22ไม่ต้องไปหารายชื่อมันเล่นดีมากเล่นดีมากเล่นดีมากตัดเกมครับครับแล้วก็ฝรั่งเศสเบลเยียมครับฝรั่งเศสเบลเยียมนี่คือซุปเปอร์บิ๊กแมตช์ฝรั่งเศสนี่ก็แทนที่จะเป็นที่1มาจับป้าจับผูมาอยู่ที่2นี่เลยมาอยู่ตรงนี้ซะเลยครับเหนื่อยกระอักอ่ะครับนะฮะเบลเยียมก็เพิ่งฟื้นกลับมานะครับครับฝรั่งเศสเนี่ยคือทีมที่เล่นลูกกลางอากาศหรือว่าดวลลูกกลางอากาศดีที่สุดในรอบแรกนะพ่อแล้วดีแบบเปอร์เซ็นต์ทิ้งด้วยนี่ขนาดชิลูยังไม่ลงนะโอ้โหถ้าชีลูลงมานี่ก็จะพุ่งปรี๊ดเลยเนี่ยพุ่งหม่องอะไรวะนะครับอ่ะในขณะที่สายล่างบ้างนะครับโอ้โหดูสิครับพ่อถ้านี้ขอเล็งทีมเต็งนะพ่อสเปนเยอรมันโปรตุเกสฝรั่งเศสเบลเยียม5ทีมโอ้โหเนี่ยใช่ก็นี่ตามมันมีความเป็นไปได้สูงไงครับที่รอบต่อไปรอบ8จะเจอกันครับที่จะเข้าไปส่วนด้านล่างครับโรมาเนียเนเธอร์แลนด์พ่อฮะโอ้คู่นี้นี่ก็ต้องยอมรับว่าโรมาเนียผีดิบก็ฟื้นจากหลุมมานะครับเขาแดกคูล่านี่โรมาเนียเลยนะครับกับเนเธอร์แลนด์กังหันลมครับต่างคนก็ต่างเขาเรียกว่าฟื้นมาทั้งคู่นะเนเธอร์แลนด์อาจจะไม่ฟื้นเยอะเพราะว่าหล่นไปอยู่ดับ3หล่นอยู่ดับ3ใช่แต่โชคดีมาอยู่สายนี้กับสายล่างเลยครับนะครับก็ถือว่ายังโอเคอยู่ใช่แต่โรมันเดียนี่ก็ไม่มั่นใจจริงๆว่าจะดีได้ขนาดไหนดีต่อเนื่องหรือเปล่าใช่แต่ก็ถือว่าผ่านรอบแรกมาได้โอเคพวกเขาก็น่าจะแฮปปี้แล้วแหละใช่ๆๆๆถูกต้องนะครับถูกต้องแล้วก็มาเป็นออสเตรียกับตุรกีแต่ว่าถูกคู่มวยถูกคู่คู่นี้ม้ามืดทั้งคู่ครับนะฮะเล่นสไตล์แตกต่างกันแต่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นม้ามืดทั้งคู่คู่นี้ถูกคู่จริงครับนะฮะคือถ้าพูดแล้วเนี่ยต้องบอกเลยนะฮะว่าทางตุรกีเนี่ยก็วินาทีสุดท้าย
นะครับที่แบบโอ้โหยิงแล้วเบ็ดเสร็จเด็ดขาดคือได้ประตูจากเจงโทซุนนะครับพลิกสถานการณ์กลายเป็นเข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่มและถือเป็นครั้งแรกนะพ่อฮะครั้งแรกนับตั้งแต่ยูโร2008ที่ตุรกีก้าวผ่านจากรอบแบ่งกลุ่มได้สำเร็จก่อนหน้านั้นมาตกหมดคือมันห่างหายไงพ่อในยุคนั้นนะครับโอกาสเปิดมาแล้วใช่นะฮะแต่ว่าเจอกับอาจารย์ราฟเนี่ยผมว่าโอ้โหเป็นอะไรที่ไม่ง่ายแน่นอนน่าสนใจนะครับราฟลังนิกนะฮะอังกฤษครับสโลวาเกียครับพ่อโอ้ก็อังกฤษก็ฟอร์มเป๋แต่โชคดีเจอสโลวาเกียแต่สโลวาเกียก็ฟอร์มดีเหนียวแน่นน่ะนะเกมเหนียวแน่นมากเกมรับเหนียวแน่นมากโต้กลับดีอ่ะครับนะครับเกมของอังกฤษเนี่ยครองบอล 57.7% นะครับเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดในรอบแบ่งกลุ่มนะครับแล้วก็ยังมีสถิติเดี๋ยวผมเช็คให้นะครับว่ามีอะไรเป็นการส่งบอลที่มีเปอร์เซ็นต์สูงสุดอันดับ3เหมือนกันเยอรมันนี่อันดับ1นะพ่อทั้งครองบอลทั้งจ่ายบอลโปรตุเกสก็ทั้งครองบอลและจ่ายบอลอันดับ2อังกฤษอันดับ3นะครับสุดยอดส่วนผมไล่เรียงจะหาดาวซัลโวจากอังกฤษยังไม่เห็นเลยนะฮะไม่โผล่ไม่โผล่นะครับคนที่นำมาเนี่ยเป็นของจอร์เจียนะพ่อของจอร์เจียมาคูตาเซ่นะครับมาคูตาเซ่ใช่มันยิง3ลูกเลยบักนะครับนะฮะ3นัด3ลูกนะครับแล้วก็ประมาณนี้สำหรับทีมชาติอังกฤษเดี๋ยวค่อยมาเจาะรายละเอียดนะครับเจอสโลวาเกียสโลวาเกียไม่ง่ายครับพ่อไม่ง่ายใช่ใช่เพราะว่าตอนนี้อังกฤษเจอทีมไหนยากทุกทีมใช่ใช่ถูกต้องครับสวิตกับอิตาลีฮะโอ้ก็ถูกคู่นะบอลทรงดีทั้งคู่เลยครับนะแต่สวิตทรงดีมากกว่าอิตาลีเพิ่งมาจะมาเขาเรียกว่าขึ้นจากหลุมมาตอนชนะโครเอเชียครับนะฮะก็ต้องยอมรับว่าสวิตทรงดีมากกว่าแต่อิตาลียังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดู อันนี้กันหน่อยดีกว่าว่าจะได้ไล่เลียงกันถูกว่าจะแข่งวันไหนยังไงดีเพราะคนไม่รู้ว่ามันบางทีเวลามันตีสองเรายังไม่รู้เลยบางทีมีห้าทุ่มตีสองคู่ไหนบ้างครับอ่ะโปรแกรมนะครับรอบ16ทีมสุดท้ายแข่งวันไหนบ้างจับตาดูเลยนะครับนี่ฮะเรามาดูนะครับก็คือวันเสาร์คืนวันเสาร์นะครับ5ทุ่มโอ้สบายเวลาดีเวลาดีก็เป็นสวิตเซอร์แลนด์นะครับสวิตเซอร์แลนด์เจอกับอิตาลีโอ้น่าดูมากคืนเดียวกันนะครับคืนเดียวกันนะครับก็จะเป็นเยอรมันกับเดนมาร์กครับพ่อฮะควงเลยเพราะว่าอาทิตย์หยุดควงยาวได้ใช่ครับก็คือคืนวันเสาร์นั่นแหละต่อเช้าควงเลย2คู่นะครับคืนวันอาทิตย์พ่อเป็นไงคืนวันอาทิตย์ห้าทุ่มครับอังกฤษสโลวาเกียโอ้โหต้องดูอีกครับนะต้องอันนี้บุ๊กไปเลยนะฮะและควงต่อพ่อควงต่อไปวันจันทร์เหรอสเปนจอร์เจียครับโอ้สเปนจอร์เจียโอ้โหก็ใครอยากดูบอลเกมลุกสนุกสนุกก็ต้องดูทีใช่วันจันทร์แนะนำให้ลาเลยเออนะครับแล้วคืนวันจันทร์คืนวันจันทร์ฝรั่งเศสเบลเยียมโอ้โหก็ต้องลาต่อเนื่องลาได้พ่อเพราะว่าต้องลาต่อเนื่องนั่นแหละใช่แล้วก็คือเพราะว่าต้องดูโปรตุเกสกับสโลวีเนียตี2ด้วยต้องอยากดูโรนัลโดจะยิงลูกแรกหรือยังไม่ยิงอ๋อลาต่อเนื่องดีดูท่าทางแล้วเห็นแววแล้วแหละถ้าลาแบบนี้เห็นแววแล้วครับใครเป็นข้าราชการก็คงเห็นแววเอกชนเห็นแววแล้วครับแล้วคืนอังคารต้องลาเลยพ่อลาอีกแล้วอันนี้ลาออกได้เลยโรมาเนียเจอเนเธอร์แลนด์อ๋อใช่ครับก็ดูก็ได้ไม่ดูก็ได้แต่ก็อยากจะให้ดูแต่คู่พีที่สุดต้องดูพ่อเป็นไงครับตีสองครับออสเตรียตุรกีโอ้คู่นี้อยากให้ดูครับเทคนิคดีแท็กติกดีแต่น่าจะง่วงตั้งนานแล้วออสเตรียเจอตุรกีอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะฮะครับ16ทีมสุดท้ายพ่อตุ๊กชอบทีมไหนไหมเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันเป็นคู่ๆดีกว่าโอ้โหนะครับอ่ะนะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับรักใครชอบใครคอมเมนต์กันเข้ามานะครับกดมาหน่อยว่าคุณชอบทีมไหนนะครับพิมพ์มาเลยนะว่าชอบทีมไหนนะครับแล้วก็ติดตามกันได้นะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้พ่อตุ๊กตะโมลาไปก่อนสวัสดีครับ